การที่เราเจอเรื่องโกหกทุกวันทุกวันแล้วเราจะชินกับมันจนรู้สึกว่ามันคือความจริงเรื่องของเรื่องเนี่ยหมอเกศไม่เคยจบปริญญาเอกจากสถาบันใดๆในโลกนี้เลยนะครับจำเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วเรื่องราวที่มันกำลังจะเกิดขึ้นให้เราสับสนว่าภาพที่เห็นกันในข่าวมันเป็นภาพของหมอเกศจริงๆคนอื่นเอามาก๊อปเอามาเรียนแบบปลอมแปลงแต่มันเป็นแค่ภาพนั้นภาพเดียวนะครับเรื่องอื่นๆน่ะหมอเกศยังไม่ได้พูดความจริงกับสังคมแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวตามมาลุงศักดิ์ชวนเครียดจะเล่าให้ฟังเพราะหลังจากนี้จะมีกระบวนการทำให้สังคมสับสนจะมีกระบวนการสร้างความจริงในเรื่องเล็กเพื่อกบเกลื่อนความผิดในเรื่องใหญ่กระบวนการต่างๆเป็นยังไงเราจะต้องตามมาวิเคราะห์หลังจากฝุ่นตลบเรื่องวุฒิการศึกษาจริงหรือว่าเป็นแค่ใบเทียบหรือว่าเป็นแค่ใบอุปโลกมีสิ่งที่น่าสังเกตดังนี้หลังจากเรื่องราวในประเทศเนี่ยมีการอ้างว่ารัฐสภามีการรับรองโดยในชวนหลีกภัยเสร็จปุ๊บไอ้เว็บไซต์ของแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันก็เริ่มกระบวนการเลยตอนนี้เรื่องวุฒิการศึกษาของมหาลัยเราได้เคลียร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไอ้คนเขียนเว็บไซต์ในมหาลัยเป็นคนเดียวกันกับที่แถลงข่าวหรือเปล่า เพราะว่าทางสภาเนี่ยรับรองจนร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยซึ่งเคยจบจากสถาบันเราเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องไปเรียบร้อยแล้วเอาตรงนี้ก็เขาบอกว่าของเขาจบแล้วดังนั้นยังอ้างต่อด้วยว่าในเมื่อสภารับรองให้คนไปทำงานอยู่ในสภาได้กพ.ของประเทศไทยก็ต้องรับรองด้วยแน่นอนสบายใจได้หากใครจะมาศึกษาต่อที่นี่คราวนี้ทางกพ.ก็พูดนะสิโอ้โหต้องออกมาแอคชั่นสักนิดนึงทางกพ.บอกว่าไม่มีการรับรองวุฒิจากมหาลัยแคลิฟอร์เนียอันนี้เลยนะและอีกอย่างนึงก็คือมีการตรวจสอบใบสมัครของคนที่สมัครเข้ากพ.ทุกคนเนี่ยไม่มีใครแอบอ้างเรื่องวุฒิปริญญาจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้ FPE นี้เลยเดี๋ยวครับท่านน่ะไปดูคนที่เลื่อนตำแหน่งด้วยนะครับอย่าดูแค่คนสมัครเพราะตอนสมัครมันจะต้องเรียบร้อยแต่ตอนเลื่อนตำแหน่งอ่ะมีการสอดไส้ยัดไส้เอาอีกรองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์จากปริญญาเฉือนพวกนี้เอามาร่วมหรือเปล่าอันนี้ต้องตรวจสอบหรือท่านลองหันไปถามคนข้างๆเฮ้ยของมึงอ่ะทำเนียนเรียบร้อยกันหรือเปล่าวะ ต่อมาก็มีเรื่องของมหาลัยธุรกิจบัณฑิตต้องรีบออกมาแก้ข่าวทันทีเลยบอกว่ามหาลัยธุรกิจบัณฑิตไม่ได้มีการให้หมอเกศมาสอนมาเป็นอาจารย์ที่นี่และไม่มีการมอบตำแหน่งศาสตราจารย์ให้เรื่องของเรื่องหมอเกศไปโพสต์อยู่ใน Facebook ของตัวเองบอกว่ากำลังจะเป็นศาสตราจารย์และก็จะได้รับมอบตำแหน่งศาสตราจารย์จากมหาลัยธุรกิจบัณฑิตด้วยแบบนี้แล้วสังคมจะรู้สึกยังไงแต่การออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องมันน่าจะมีกระบวนการร้องเรียนหรือว่าแจ้งความว่าแอบอ้างมหาลัยด้วยหรือเปล่าถ้าดูเฉยๆเนี่ยแค่ออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวแค่นี้มันยังไม่พอนะครับสังคมต้องการความชัดเจนต่อด้วยมหาลัยนิด้าก็เหมือนกันผมหมอเกศเนี่ยมีการไปโพสต์บอกว่าจะได้รับดุษฎีบัณฑิตจากมหาลัยนิด้าในการที่จะไปทำดุษฎีบัณฑิตที่ออกฟอร์ดอ้าวตายหาแล้วมันคล้ายๆกับแม่โจ้เลยหรือว่ากะเอาภาพเดียวกันเนี่ยมาเคลมปริญญาเอกทั้งสองเทออกจากนี่ได้แล้วเราก็ไปทัวร์ต่อเลยนะครับที่มหาลัยแม่โจ้มหาลัยแม่โจ้เนี่ยหมอเกศมีลงทะเบียนเรียนต่อจริงแต่ว่าไม่ได้จบปริญญาเอกแต่ข่าวออกไปมากมายหมอเกศบอกว่าหนูไม่ได้พูดอ้าวไม่ได้พูดนะแต่มันมีภาพแม้มีการบอกว่ามีการไปถ่ายภาพที่มหาลัยออกฟอร์ดใช่ป่ะแล้วก็เอาภาพเนี่ยทำเหมือนกับว่ามันเป็นใบปริญญาที่แรกเขียนว่าเป็นใบปริญญาแต่อบรมเอาหลังเนี่ยมันแตกเป็นแค่การอบรมประกาศนียบัตรธรรมดาอันนึงเท่านั้นเองแล้วบอกว่าเนี่ยจะรับปริญญาเอกที่จัดร่วมกับมหาลัยแม่โจ้กับออกฟอร์ดนะกะเอาทีเดียว2ที่3ที่เลยแบบนี้มหาลัยแม่โจ้บอกว่ามันเป็นการแค่ไปสัมมนาแล้วก็ได้ประกาศนียบัตรไม่เกี่ยวกับการให้ปริญญาเอกแม่โจ้บอกกูให้ปริญญาเอกกูจะให้เองไม่เกี่ยวกับออกฟอร์ดเอ้าแล้วแบบนี้มหาลัยแม่โจ้จะพูดถึงว่ามีคนแอบอ้างในการที่เอามหาลัยแม่โจ้เนี่ยเอาชื่อไปใช้ทำให้สังคมเข้าใจผิดเนี่ยฟ้องหรือเปล่าแบบเนี้ยปล่อยลอยนวลไม่ได้นะจบจากแม่โจ้เนี่ยอว.เห็นออกมาเทคแอคชั่นบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการรับรองวุฒิพวกนี้แล้วทำไมอว.เนี่ยไม่ดำเนินการขั้นตอนตามกฎหมายต่างๆไปด้วยแล้วเรื่องราวมันก็มาถึงที่อาจารย์ลอยเอาภาพอันนึงมาโพสต์ไม่รู้ว่าอาจารย์ลอยเนี่ยไปได้ภาพนี้มาจากไหนมันเป็นการตกแต่งภาพเพื่อสร้างความรู้สึกให้สังคมรู้สึกว่าหมอเกศถูกรังแกแล้วหมอเกศเนี่ยคือคนจริงมีภาพจริงสื่อทุกสื่อพูดถึงภาพนี้ว่าเป็นภาพจริงเพราะว่ามันอ่ะเอาภาพของหมอเกศแล้วก็เอาคนอื่นมารีทัชไอ้คนอื่นเนี่ยก็กลายเป็นตัวปลอมแต่ทีแรกเสนอข่าวให้เรารู้สึกว่าเนี่ยคือภาพจริงแล้วหมอเกศไปรีทัชเขาพออารมณ์แบบนี้เข้ามาปุ๊บสังคมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยหมอเกศถูกรังแกแล้วสื่อทุกสื่อก็บอกว่าภาพของหมอเกศเป็นภาพจริงแล้วมันก็จะมีคนที่อยู่ในรัฐบาลคุณลอรี่เนี่ยออกมาบอกเลยว่าเนี่ยภาพของหมอเกศคือภาพจริงไอ้ภาพอื่นเนี่ยคือภาพตกแต่งอาจารย์ลอยระวังนะจะโดนเขาฟ้องกลับเดี๋ยวเรื่องราวของหมอเกศต้องเยอะแยะทำไมคุณลอรี่ไม่มาบอกว่าหมอเกศระวังนะจะโดนเขาฟ้องกลับแต่ครูแต่อาจารย์ลอยเรื่องนี้มันคือการสร้างความสับสนให้กับสังคมจนตอนหลังเนี่ยเขาก็จะเอาภาพ
ภาพของการที่ไปสัมมนาที่ออกฟอร์ดที่ร่วมกับแม่โจ้ที่ไปสัมมนาที่ออกฟอร์ดมันเป็นแค่การรับประกาศนียบัตรอันนึงแต่หมอเกตก็ไปโพสต์ว่ารับปริญญาเอกที่ออกฟอร์ดหมอเกตผิดแต่ลอรี่ไม่ว่ากลับไปจะไปต่อว่าอาจารย์ลอยซึ่งอาจารย์ลอยเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเหยื่อของใครใครเอาภาพนี้มาให้ทำให้สื่อสารออกมาผิดพลาดเพราะว่าเวลาสังคมเนี่ยพุ่งว่าหมอเกตเนี่ยมีความผิดสับสนตรงนั้นตรงนี้พอใครให้ภาพอะไรมาเนี่ยเราทุกคนก็เอาวะต้องเชื่อแน่นอนลืมไปที่ไหนได้เราเป็นเครื่องมือแล้วก็เป็นเหยื่อของพวกเขาเอาแล้วเรื่องราวตรงนี้ก็ทำให้เรารู้ว่ามันกำลังจะเบี่ยงเบนให้เราเข้าใจว่าหมอเกตมีภาพจริงแล้วก็มีเรื่องจริงอยู่ในนั้นซึ่งเรื่องจริงมันมีไอ้ภาพใบนี้ใบเดียวที่เหลือเนี่ยมันไม่ใช่เลยใช่หรือไม่แล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับการที่จะมาสร้างสังคมให้สับสนจากพวกกลุ่ม IO หรือกลุ่มใครก็แล้วแต่สรุปแล้วเนี่ยหมอเกตมาเป็นสว.ได้ด้วยเพราะอะไรแล้วจริงๆแล้วไม่ต้องใช้วุฒิพวกนี้แล้วหมอเกตเอามาทำไมไอ้ California University เลยน่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องประเทศไทยแล้วมันจะมาอ้างถึงเรื่องว่ากฟ.รับรองสภารับรองทำไมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะไล่กันเลยนะปว.กฟ.สภานิด้าธุรกิจบัณฑิตแม่โจ้สมควรที่จะมีการฟ้องหรือทำอะไรก็ได้แล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้หน่วยราชการต่างๆมหาลัยต่างๆไม่มีใครที่จะทำเรื่องที่จะฟ้องร้องอย่างจริงๆจังๆมีแต่แพทยสภาที่มาทีหลังเพราะว่าหมอเกตนั้นไปแอบอ้างอยู่ในรายการกรรมกรข่าวแล้วเรื่องนี้ทางแพทยสภาก็เฮ้ยไม่ได้ดิคุณน่ะจบแค่สุขภาพจิตชุมชนเป็นหมอได้แค่สุขภาพจิตชุมชนแต่จะมาอ้างว่าเป็นหมอรักษาผิวพรรณเนี่ยไม่ได้ก็เลยมีกระบวนการเอาผิดทางกฎหมายอย่างชัดเจนมีอยู่หน่วยงานเดียวจนตอนหลังเนี่ยกกต.เกิดละอายแก่ใจก็เลยมาบอกว่าอ๋อมีคนมาร้องตั้งแต่แรกแล้วกำลังจะไปตรวจสอบเพราะว่าหมอเกตเนี่ยเอาคำว่าศาสตราจารย์เนี่ยไปอยู่ในหมวดของวุฒิการศึกษาเพราะว่าถ้าไปอยู่ในหมวดของอาชีพเนี่ยยังจะพอทำเนาเพราะว่าเหมือนกับว่าทำอาชีพคล้ายๆตรงนี้อะไรอย่างนี้แต่ตรงนี้กกต.ไม่มีประตูให้เอาไว้ให้แต่เรื่องวุฒิการศึกษาเนี่ยมีความผิดจริงๆอาจจะต้องถูกใบแดงแล้วก็จำคุก10 ปีด้วยนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องหมอเกตแล้วก็เรื่องการทำให้สังคมสับสนพวกนี้มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพอยลังสตูดิโอนะครับเราจะมีไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับช่วงเย็น5 โมงครึ่งถึง6 โมงครึ่งแล้วมาพบกันนะครับแลกเปลี่ยนกันคอมเมนต์กันให้กระจายแล้วคลิปนี้ก็จบลงขอบคุณและสวัสดีครับสลัดเน่า